สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีวิธีทอดปลาทอดอย่างไรไม่ให้ติดกระทะมาแบ่งปันกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีปลาค่ะป้าใช้เป็นปลาตาเดียว2ตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะบ้างประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีน้ำมันสำหรับทอดค่ะใครจะทาเกลือไปก็ได้นะคะแต่ปลาเนี่ยเขาจะเค็มอยู่แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการทอดกันได้เลยค่ะป้าจะใช้เป็นกระทะธรรมดาแบบนี้นะคะใบนี้ป้าก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะวันนี้จะเอามาทอดปลาค่ะซึ่งเป็นกระทะทั่วๆไปเราจะเผากระทะของเราให้เขาร้อนสักนิดนึงนะคะพอกระทะของเราร้อนเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็รอให้น้ำมันของเราเนี่ยร้อนนะคะช่วงที่รอปลาของเราที่เราจะทอดนะคะเราจะซักให้แห้งนะคะรอให้น้ำมันของเราร้อนเลยนะคะต้องร้อนจัดนะคะจะได้ไม่ติดกระทะค่ะถ้าไม่ร้อนจัดเนี่ยอมน้ำมันแล้วก็ยังติดกระทะด้วยนะคะจะทราบได้อย่างไรน้ำมันของเราร้อนนะคะอ่างดูก็รู้ค่ะแล้วเขาจะมีตรงกลางเนี่ยค่ะเหมือนกับเขาจะเดือดปุ๊บขึ้นมานิดหน่อยนะคะอย่างนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปเลยค่ะแล้วก็หรี่กันไฟกลางลงมานะคะอันนี้ป้าหรี่กันไฟกลางค่ะและช่วงนี้เราห้ามไปคนไปกลับเขาเลยนะคะต้องรอจนกว่าเขาจะเหลืองแล้วถึงให้กลับค่ะค่ะเราก็ดูขอบๆนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เขายังไม่สุกดีนะคะยังไม่เหลืองเพราะฉะนั้นเราอย่ากลับนะคะถ้ากลับตอนนี้เขาจะเละแน่นอนจ้ะจะไม่ติดกระทะค่ะไม่จะติดกระทะก็หาแต่ด้วยนะคะเราจะต้องรอให้เขาเหลืองก่อนค่ะตอนนี้ป้าหรี่เป็นไฟกลางนะคะเพื่อให้ปลาเขาสุกทั่วถึงแล้วก็กรอบค่ะถ้าเป็นไฟแรงเนี่ยเขาจะบางทีข้างในอาจจะไม่สุกข้างนอกจะไหม้ได้เดี๋ยวเราก็มาเช็คดูนะคะว่าเขาพอสุกกลับได้หรือยังตรงนี้เขาไม่ติดแล้วนะคะแต่เป็นช่วงนี้ยังติดอยู่นะคะเราก็ปล่อยไว้สักครู่ค่ะด้านหน้านี้ไม่ติดแล้วค่ะยังมีจุดเดียวนะคะที่ติดตรงนี้ก็ฉะนั้นรอให้เขาสุกสักนิดนึงค่ะแล้วก็ค่อยแงะขึ้นมานะคะตอนนี้เขายังติดอยู่ค่ะแสดงว่าเขายังไม่สุกไม่เหลืองพอนะคะรออีกแป๊บนึงค่ะตอนนี้เขาอร่อยขึ้นมาแล้วนะคะเราก็กลับได้เลยค่ะนี่ค่ะจะไม่ติดกระทะเลยอีกด้านหนึ่งก็เช่นกันนะคะเราก็ต้องรอให้เขาสุกเหลืองแล้วถึงจะกลับด้านได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกลับกันนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะเขาอร่อยขึ้นมาแล้วก็ใส่ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะไม่ติดกระทะเลยค่ะวิธีการแบบนี้นะคะเราชอบเกรียมก็ทอดต่ออีกนิดนึงนะคะแต่ถ้าชอบว่ากรอบข้างนอกข้างในนุ่มก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราจะเห็นว่าปลาของเราสวยมากๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าทอดอีกตัวหนึ่งจนเสร็จนะคะจะสังเกตว่าน้ำมันของเราก็ยังใสอยู่นะคะเดี๋ยวป้าทอดอีกตัวหนึ่งค่ะช่วงที่รอปลาของเราสุกนะคะเราก็มาทำน้ำจิ้มกันค่ะตามชอบเลยนะคะน้ำปลาพริกค่ะป้าก็จะใส่น้ำปลาน้ำมะนาวค่ะก็
ชิมกันได้ตามชอบเลยนะคะใช้น้ำตาลทรายไปนิดหน่อยค่ะก็ใช้หอมแขกนะคะเนื้อของเขาเยอะดีค่ะซอยบางๆค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูสวนค่ะที่คุณยายปลูกไว้ค่ะนอกจากใส่พริกแล้วนะคะป้ายังใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดด้วยตรงนี้ตามชอบกันเลยนะคะนี่ค่ะน้ำปลาพริกของป้าจริงๆแล้วมื้อนี้คุณยายอยากทานปลาทอดนะคะป้าก็เลยจัดให้ค่ะนี่ค่ะปลาของป้าก็เรียบร้อยนะคะสวยงามมากเลยค่ะไม่ติดกระทะเลยค่ะตัวนี้ของป้าตัวนี้ของคุณยายค่ะเดี๋ยวเราไปให้คุณยายกันค่ะน้ำปลาพริกนี่จะใส่พริกน้อยเพราะว่าคุณยายทานไม่เผ็ดค่ะนี่เอาไปให้คุณยายค่ะโรยผักชีสักนิดหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปให้คุณยายค่ะมาแล้วค่ะคุณยายปลาดูสิคุณยายนอนดูข่าวค่ะหน้าหดหู่ที่สุดเลยนะคะนี่มื้อกลางวันของคุณยายเรียบร้อยนะคะเพิ่งจะตื่นมารดน้ำต้นไม้เก็บขี้หมาทานข้าวเช้าตอนนี้11โมงก็เดี๋ยวเที่ยงต้องทานข้าวเที่ยงนะคะจะได้ทานข้าวให้เป็นเวลาค่ะสวัสดีค่ะคุณยายดีค่ะนอนสบายเลยรู้สึกปวดหัวมากมากเลยนะคะจะไปยิงในห้างที่โคราชนะคะขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะค่ะก็ไม่ยากเลยนะคะวิธีทอดปลาไม่ให้ติดกระทะนะคะจะเป็นปลาอะไรก็ได้ค่ะทำวิธีเดียวกันหมดเลยค่ะเผากระทะให้ร้อนนะคะแล้วใส่น้ำมันลงไปน้ำมันก็ต้องร้อนด้วยนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ